สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นัดนี้นะครับพาไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับมาไปมาแล้ว2ยกยกแรกก็คือว่าไปย่านไหนยกที่2ก็คือพาไปที่ไปดูเรื่องเหลือเชื่อบนสิงคโปร์เขาแล้วนัดนี้นัดที่3ก็คือพาไปสัก5พิพิธภัณฑ์บนสิงคโปร์ที่ไม่น่าพลาดเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาหลายท่านก็คงรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเที่ยวมีเรื่องของหมอบัญชาเนี่ยแกบ้าพิพิธภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นไปสิงคโปร์ทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องไปหาพิพิธภัณฑ์ดูค้นไปค้นมามีหลายสิบพิพิธภัณฑ์ครับมีเป็นสิบพิพิธภัณฑ์แล้วเวลาแกไปเนาะแกไม่ใช่เดินครึ่งชั่วโมงเดินชั่วโมงหนึ่งแกจะดูเป็น2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นจะไปให้ครบได้ยังไงบอกตรงๆครับไปยังไม่ครบอะครับทุกพิพิธภัณฑ์บนสิงคโปร์เพราะบางอันก็เป็นพิพิธที่ไม่น่าจะสนใจเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเขามีพิพิธภัณฑ์ของเล่นอย่างเงี้ยนะครับทอยมิวเซียมไม่เอานะครับพิพิธภัณฑ์สแตมป์ความจริงมันก็น่าสนใจนะผมมาเคยสะสมสแตมป์ความจริงผมก็ไปมาแล้วด้วยนะครับแต่คราวนี้ไม่พาไปแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของคนบางคนนะครับเขามีพิพิธภัณฑ์เพื่อการออกแบบมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะมี National Gallery มี City Gallery นะครับมี National History Museum นะครับมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามีไดโนเสาร์ด้วยทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปครับเพราะว่า เคยไปที่อื่นมาแล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องเรียกว่าไม่น่าจะเป็นจุดน่าสนใจแล้วก็ไม่พาท่านไปเพราะผมยังไม่ไปนะครับท่านที่จะพาไปเนี่ยผมไปมาแล้วทั้ง5พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่1เนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อระดับโลกนะแต่ในแวดวงคนไทยเขาไม่ไปกันเวลาทริปอะไรพาไปผมว่าทุกทริปอ่ะนะที่จัดไปเนี่ยก็จะไปจบอยู่ที่มารีน่านะครับแล้วก็เมอร์ไลออนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้งออชัดนะครับพิพิธภัณฑ์ไม่พาไปนะครับพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาโดดเด่นมากเลยด้วยความที่เขาเป็นประเทศเกิดใหม่แล้วก็ไม่มีอะไรมรดกทางวัฒนธรรมไม่มีอะไรแต่เขารู้ไหมฮะสิงคโปร์เขามี Heritage Trust นะครับคือเป็นระบบขับเคลื่อนเรื่องมรดกของชาติแล้วก็มีหลายทรัสต์นะครับจนไปถึงเรื่องต้นไม้ตามที่พาไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วแล้วเฮอริเทจเนี่ยเขาไปถึง Chinese Heritage นะครับไปถึง Indian Heritage มันเขาไม่มีอะไรเขาจึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่มีแล้วพยายามหาให้มันมีแล้วที่เขาทำให้มีแบบระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือเขาสร้างพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอกแห่งเอเชียก่อสิงคโปร์เล็กนิดเดียวเพิ่งเกิดเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับมีพิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งเอเชียอินเดียยังไม่มีเลยนะครับจีนก็ยังไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งชื่อแบบนี้นะจีนก็เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนพิพิธภัณฑ์นู่นนี่นั่นอินเดียก็พิพิธภัณฑ์อินเดียนะครับปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งเอเชียแล้วให้อยู่ตรงไหนรู้เปล่าไม่ใช่แบบประเทศไทยนะให้ไปอยู่นู่นอยู่ไกลลิบๆเขาให้อยู่ที่ย่านColonials คือย่านเขตอาณานิคมเผชิญกับย่านมารีน่าเลยครับแบบว่ายกอาคารที่สำคัญและโดดเด่นมีความงามให้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้เลยนี่แสดงว่าให้ความสำคัญความตั้งใจมีนะครับให้ความสำคัญตั้งมันที่นี่เลยแล้วตกลงนะพิพิธภัณฑ์นี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนอกจากนิทรรศการถาวรที่เดี๋ยวผมจะพาไปเนี่ยเขาจะมีนิทรรศการหมุนเวียนด้วยการเลือกและเชื้อเชิญสิ่งแสดงระดับโลกนะครับมาจัดแสดงหรือเขาจัดเองเพื่อให้เป็นงานระดับโลกเพื่อดึงคนมาชมมาเที่ยวเนี่ยครับแค่สร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อเรียกให้การคนมาเที่ยวมันแตกต่างจากประเทศไทยมากเลยสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เพื่อโชว์มรดกของชาติแต่ใครไม่ค่อยมานะครับแล้วก็เงียบนะครับอย่างน่าเสียดายแต่ตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงกันยกใหญ่นะครับก็ดูว่าอะไรแต่อะไรก็ดีขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับแต่ของสิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มตั้งเลยครับเขาตั้งใจที่จะให้เป็นนะครับผมไปมาแล้ว
ตามที่เรียนนะไปมาแล้ว5ครั้งไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทั้ง5ครั้งเลยครับไปมันทั้ง5ครั้งเลยเพราะว่าไปทุกครั้งมันมีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมอันที่2ก็คือว่ามีการจัดแสดงพิเศษบางอย่างให้เราได้ดูสุดท้ายก็คือโอ้ยเขามีหนังสือดีๆนะครับที่ตีพิมพ์ใหม่ๆแค่3อย่างเนี่ยก็มีความหมายแล้วแต่ที่สำคัญก็คือไปแต่ละทีไม่เคยไปกับคนซ้ำเดิมฮะก็ต้องพาคนอื่นเขาไปด้วยท่านที่พิพิธภัณฑ์ACM เนี่ยนะครับที่เป็นนิทรรศการถาวรเนี่ยจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีของใหม่ที่ผมยังไม่เห็นนะครับในนิทรรศการถาวรเพราะเขาเพิ่งเปิดวิงใหม่นะครับเขาเรียกว่า Maritime Trade ความที่ใหม่ของเขาก็คือว่าเมื่อหลายปีก่อนเนาะมีการไปค้นพบเรือจมสมัยพันปีที่แล้วสมัยราชวงศ์ถังเรือจมอยู่ที่แถวๆเกาะเบลิตุงนะก่อนนี้เนี่ยก็อยู่นอกฝั่งของอินโดนีเซียนะครับก็มีคนไปเจอแล้วก็เกิดการขุดค้นเก็บกู้แล้วมาศึกษาสำรวจสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะสิงคโปร์ซื้อเหมามันทั้งลำเลยครับซื้อทั้งเรือซื้อทั้งของทั้งลำเลยแล้วก็กู้มาแล้วมาตั้งจัดแสดงนะครับอยู่ที่ชั้นล่างสุดอันนี้เป็นส่วนที่ขยายผมไปครั้งสุดท้ายอันนี้ยังไม่มีนะครับเขาจัดแสดงเขาบอกโอ้ยกมาทั้งเรือลำเรือแล้วก็จะแสดงเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังจริงๆเครื่องถ้วยพวกนี้นะเราก็เจอมากนะเจอที่ไหนเจอที่เกาะคอเขาที่พังงา นะครับตะกั่วป่ารวมทั้งเจอที่ชัยยาเยอะไปหมดเลยนะครับแต่อันนี้นะมันพบเป็นลำเรือแล้วยกขึ้นมาทั้งลำเลยครับแล้วก็ถ้วยมาอย่างสมบูรณ์มากเพราะมันแช่อยู่ในน้ำแล้วเขาก็บำบัดนะทำความสะอาดจัดวางเรียงกันแบบผมดูในภาพแล้วมันต้องไปเขาตีพิมพ์หนังสือมาแล้วด้วยผมก็ซื้อมาอ่านแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า maritime trade ก็จะเน้น2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือยกเรือพิพิธภัณฑ์ของเรือลำหนึ่งเลยแล้วอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยเขาพยายามแสดงถึงสินค้าที่มาค้าขายนะครับบน maritime tradeตามที่บอกแล้วนะสิงคโปร์เนี่ยมันเพิ่งเกิดเมื่อประมาณอย่างเก่งก็พันปีนะครับหรือถ้าเป็นรัฐเนี่ยก็ร้อยปีมันไม่มีอะไรมากด้วยความที่ไม่มีอะไรมากเนี่ยแต่เขาพยายามสร้างภาพว่าเขามีอะไรอย่างน้อยเนี่ยยุคที่เป็นอาณานิคมสเตรทเซตเทิลเมนต์ของอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นเมืองท่าทำการค้าเรียบร้อยแล้วสิงคโปร์ก็เติบโตเรื่องเป็นเมืองค้าเป็นศูนย์พาณิชย์นี่นะฮะเขาทำพิพิธภัณฑ์เพื่อให้สัมพันธ์กับประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์อนาคตของชาติก็คือมีอีกห้องหนึ่งเลยว่าสินค้าที่มาค้าขายกันบนเส้นทางสายไหมไม่ได้เจอที่สิงคโปร์นะครับเจอที่นู่นเจอที่เขาไปเที่ยวหางานสินค้าชิ้นเยี่ยมนะครับที่เป็นสินค้าทั้งจากของเมืองจีนทั้งจากของฝรั่งอะไรต่ออะไรที่ค้ากันบนเส้นทางสายไหมเนี่ยนะครับมาผมเนี่ยไปดูแล้วที่ผมศึกษาไว้มีมากกว่านั้นเนาะจัดแสดงได้แล้วเป็นของที่อื่นก็ไม่มีด้วยแม้จะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะอันเนี้ยน่าทำมากเลยนี่คือพาร์ทที่1ที่ชั้น1เลยนะเขายกให้กับเรื่อง Maritime Trade กับสินค้าที่มาจากการค้าเพื่อยืนยันว่าสิงคโปร์มีความสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรและทุกวันนี้และอนาคตส่วนที่2เนี่ยเขาก็เพื่อให้เราเข้าใจก็บอกแล้วเขาเป็นพิพิธภัณฑ์อารยธรรมนะฮะแห่งเอเชียเขาก็จะชั้นที่2เขาจะว่าด้วยเรื่องของศรัทธาและความเชื่อของผู้คนนะครับจากแต่ก่อนก็คือยุคที่ยังไม่มีศาสนาก็ว่าด้วยเรื่องของการเชื่อเจ้าเชื่อเทพเชื่ออะไรต่ออะไรซึ่งก็รวมมาจากหลากหลายผมใช้ว่ามาจากหลายประเทศนะครับก็มาจัดแสดงให้เห็นว่าที่นู่นที่นี่ในเอเชียมีอะไรกันบ้างจากนั้นมาเนี่ยก็พอเมื่อเริ่มมีศาสนาเขาก็มีว่าด้วยเรื่องศาสนาแต่ก่อนศาสนาเก่านะครับเขาก็ยกให้กับฮินดูกับพุทธนะครับอันนี้ก็มีพระพุทธรูปมีจากหลากหลายประเทศจากคันธารราชก็มีจากประเทศไทยก็มีนะครับจากเมืองจีนก็มีแล้วก็มีเทวรูปก็มีทุกเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างเทวรูปฝ่ายอินเดียนะครับฝ่ายจีนฝ่ายญี่ปุ่นเขาก็มีถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมก็มีงานชิ้นเยี่ยมๆเพื่อบอกว่าเขามีงานชิ้นเยี่ยมของโลกของเอเชียมาให้ดูถ้าใครมาจากที่ไหนก็ตามในโลกนี้หรือคนเอเชียมา
รือคนสิงคโปร์เองมาก็จะอ๋อมันมีอย่างนี้ได้เข้าใจเรื่องศาสนาในเอเชียต่อจากนั้นมาจากพุทธกับฮินดูเขาก็เริ่มมาที่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามด้วยความที่สิงคโปร์เขาเป็นคนจีนเยอะใช่ไหมเขาก็มีอันสุดท้ายเขาเรียกว่าสกอล่าใครอะสกอล่าก็สกอล่าคือพวกปัญญาชนนักคิดเนาะผมไปดูคงจืดฮะก็เขาเป็นคนจีนใช่ไหมเขาก็เอาพวกปัญญาชนจีนนะมาจัดแสดงเพื่อเราได้รู้เขาไปอัสกอล่าอื่นก็มันไม่โดดเด่นเท่ากับสกอล่าจีนแล้วกันเพราะเขาเป็นคนจีนเป็นหลักอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เขาจะนำเสนอชั้นต่อไปเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องวัตถุแต่เขาไม่จัดแสดงแค่วัตถุวัฒนธรรมหรือโบราณวัตถุนะเขาตั้งชื่อใหม่นะเป็น materials and design คือไม่ใช่มาชวนดูแค่วัตถุว่าอะไรแต่เขาอยากให้ดูไปถึงดีไซน์เข้าใจไหมฮะคือสิงคโปร์ให้ดูเชิงดีไซน์เพื่อเอามาพัฒนาต่อไม่ใช่ดูแค่โอ้มีค่าโอ้ของเก่าโอ้ยศรัทธาโอ้ย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 แต่มันมีดีไซน์ด้วยเพราะฉะนั้นของที่จะแสดงเนี่ยนำให้คิดว่าคนแต่ก่อนเนี่ยมีอารยธรรมมีการออกแบบแล้วการออกแบบนี้มีความหมายถ้าจะมาพัฒนากันต่อก็มาเลือกเก็บเอาไปประกอบเหมือนกับเรามีคอนเทนต์ใช่ไหมมีสตอรี่ทุกวันนี้เราดีไซน์ก็ไปดีไซน์ตามฝรั่งแต่ความจริงเนี่ยถ้าบอกนี่มันดีไซน์ตามอารยธรรมของเอเชียดีไซน์อิงวัตถุวัฒนธรรมที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ชิ้นนี้ชิ้นนั้นโอ้มันก็จะมีความหมายยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือพาร์ทที่ว่าด้วยของวัตถุและการออกแบบอันเนี้ยน่าสนใจจริงๆนะครับถามว่ามีอะไรบ้างเขาก็หยิบยกมาลองดูที่เขาหยิบยกนะครับเขามีเป้าหมายหมดเลยนะครับเขาหยิบยกมาเรื่องเซรามิกส์โอเคนะครับเพราะว่าในโลกนี้นะถ้าสนใจจีนมันก็ต้องเซรามิกส์นะครับก็เขาก็ไม่พลาดที่จะมีเซรามิกเครื่องเซรามิกเครื่องเคลือบหลากหลายยุคสมัยแล้วก็หลากหลายการเคลือบไม่ว่าเคลือบขี้เถ้าไม่ว่าจะเคลือบครามนะครับแล้วก็เคลือบสีต่างๆซึ่งยุคหนึ่งเนี่ยทางจีนเนี่ยพัฒนาเยอะมากแล้วก็ส่งออกไปขายนะครับในโลกตะวันออกกลางแล้วก็ไปขายยุโรปเยอะมากนะครับที่นี่เขาก็มีจัดแสดงเยอะมากมีของเมืองไทยก็มีนะครับพาร์ทที่2นี่น่าสนใจมากเลยครับพาร์ทที่2ที่ว่าด้วย material and design เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับเรื่องของ fashion and textile ดูดิเขาจัดแสดงเพื่อให้คนไปช้อปปิ้งนะครับแล้วพาร์ทที่3เนี่ยไปกว่านั้นเนี่ยเขาว่าด้วย jewelries ก็คือเรื่องเครื่องประดับอย่าลืมนะครับว่าเครื่องประดับเนี่ยมันมีความหมายมากเพราะว่าถ้าจัดการให้ดีมันมีราคาแล้วก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสูงแล้วเขาก็จัดแสดงแบบทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งแฟชั่นเท็กซ์ไทล์รวมทั้งเรื่องของ jewelry เนี่ยนะครับเขาจัดแสดงแบบหยิบชิ้นเด่นแล้วเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูนะครับนอกจากไปที่มิวเซียมช็อปแล้วก็อยากซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็ไปหาต่อทั้งหมดเนี่ยจุดต่างของบ้านเราผมว่ามี 2-3 อย่างอันที่หนึ่งบ้านเราเนี่ยจะเน้นแต่วัตถุวัฒนธรรมของชาติใช่ไหมครับของแผ่นดินของบริเวณซึ่งมันก็เลยมีข้อจำกัดแต่พอเขาบอกเขาเป็นอารยธรรมแห่งเอเชียเขาก็เลยไปเอาจากที่ไหนก็ได้มาแล้วก็ด้วยความที่เขามีประสาทไม่ยาวนั้นเขาก็ดีไซน์ใหม่แล้วก็เข้าไปได้กับชีวิตปัจจุบันได้ด้วยเพราะฉะนั้นของทุกอย่างเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการตลาดและการค้าอีกจุดเด่นหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่ACM ของเขาเนี่ยเขามีห้องมีจัดแสดงแต่ละห้องเนี่ยเขาเขียนเลยฮะว่าห้องนี้บริจาคโดยใครอย่างที่ผมบอกว่าเรือเบลิตุงเนี่ยก็มีบริษัทหรือเศรษฐีกลุ่มนึงเลยครับเป็นผู้ซื้อเรือให้ด้วยนะไม่ใช่เอาเงินรัฐนะเป็นผู้ซื้อเรือมาให้แล้วก็ซื้อของมาให้แล้วก็ซัพพอร์ตการปรับปรุงห้องแล้วก็ส่งเสริมการวิจัยให้กับโครงการนี้แล้วก็ยังสนับสนุนดูแลนั่นแต่ละห้องเนี่ยเขาจะขึ้นเลยว่าพาร์ทนี้บายเป็นบริษัทบ้างบายบุคคลบ้างเป็นครอบครัวบ้างก็เรียกว่าเขาเปิดพื้นที่ให้คนมามีส่วนร่วมซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาตามที่ผมพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับไม่มีนอกมีในใช่ไหมครับไม่มีคอร์รัปชันอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากเลยพิพิธภัณฑ์นี้ก็ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์นี้ทุกพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างนี้หมดเลยครับ
นั้นพิพิธภัณฑ์ที่2นี่ผมพาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวผมจะพาไปพิพิธภัณฑ์ที่2พิพิธภัณฑ์ที่2ที่ผมพาไปก็แน่นอนครับต้องพาไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์พิพิธสถานแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยอยู่หลังไปจาก ACM เนี่ยครับ Asian Civilization Museum เนี่ยไม่ไกลนักเดินไปได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยอาคารเขาใหญ่มากแล้วก็มีโดมเหมือนพระที่นั่งอนันต์เนี่ยที่เป็นโรทันดาเนาะพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยผมไปครั้งแรกๆผมไม่ค่อยประทับใจเพราะเขาเพิ่งปรับปรุงแล้วก็เปิดใหม่แล้วดูแล้วมันก็เป็นแค่มีรูปมีภาพแล้วก็เป็นอิงเจ็ตเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีวัตถุวัฒนธรรมให้เราสัมผัสได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปข้างหลังเห็นเขาปรับปรุงมีอะไรใหม่ๆแต่ล่าสุดนะครับจากการค้นนะฮะในคนในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์นะครับปรากฏว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเขาปรับปรุงใหม่เห็นว่าสิ่งแสดงของเขาเนี่ยมีมากและหลากหลายขึ้นมากนะครับแต่การนำเสนอของเขาเนี่ยนอกจากเรื่องราวที่จะตั้งเป็นประเด็นแล้วเนี่ยเขายังมีเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลมิวเซียมให้เราศึกษาเปรียบเทียบไปด้วยอย่างน่าสนใจลองไล่ดูไปกับผมนะครับตามที่ดูในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยทำให้ผมโอ้เขาปรับปรุงไปต้องไปอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า an old new world เขาตั้งชื่ออย่างเงี้ย an old new world คือเขารวบรวมเรื่องของภาพถ่ายเรื่องราวแต่ก่อนในอดีตมานำเสนอให้เห็นถึงสิงคโปร์ซึ่งมันเป็น new worldนะครับ NO ก็ของที่นู่นที่นี่ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเน้นถึงการเดินทางทางทะเลมาจากทางยุโรปกว่าจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็เกิดเป็นโลกใหม่ในยุคปัจจุบันเห็นไหมเขาโยงมาให้ถึงสิงคโปร์พอพาร์ทที่2อันนี้พอดีเขาเพิ่งปรับปรุงในช่วงที่เกิดโควิดเขาเรียกว่า everybody play a part เพื่อจะบอกว่าเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันนี้เขาเรื่องเอาเรื่องกายวิภาคนะฮะเอาเรื่องชีวิตเอาเรื่องของร่างกายมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบอกว่าเราทั้งหมดเนี่ยเชื่อมโยงกันนะครับทุกคนเชื่อมโยงกันเป็นส่วนร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเชิงนิทรรศการไม่เคยมีวัตถุอะไรแต่ช่วงที่3เนี่ยนะครับที่ตรงโรทันดาไอ้ตรงโดมกลางเนี่ยเขาหาศิลปินมาวาดรูปเป็นรูป History of Singapore ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก็เป็นรูปวาดบนโดมนะครับเป็นรูปวาดของศิลปินวาดใหม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ห้องที่จะแสดงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์แน่นอนล่ะพอไปดูประวัติศาสตร์สิงคโปร์เราก็จะสัมพันธ์กันนะกับที่ไปที่ไอ้ที่ผมบอกว่าไชน่าทาวน์ Heritage Center เห็นการเข้ามาของคนจีนแต่จริงมันมีเข้ามาจากอีกหลายชาติพันธุ์นะครับจากนั้นไปอีก2อันอู้อันนี้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าสิงคโปร์ very old tree ฮะเป็นห้องในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะว่าด้วยต้นไม้เก่าแก่บนเกาะสิงคโปร์อันนี้น่าสนใจนะซึ่งในประเทศไทยเรามันไม่เคยเข้าในพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อมาดูเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติการ์เด้นใช่ไหมการ์เด้นอินเดอะซิตี้การ์เด้นบายเดอะเบย์การ์เด้นอินเดอะซิตี้การ์เด้นเนี่ยนะครับเขามีในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเขาพูดถึงเรื่องต้นไม้เก่าแก่ very old tree in Singapore เพื่อให้เห็นว่ามีอยู่ต้องรักษาไว้นะครับมีทั้งรูปต้นที่ตายไปแล้วต้นที่หายไปแล้วต้นที่เหลืออยู่มีต้นไหนเราจะรักษากันยังไงแล้วพาร์ทสุดท้ายก็ทำเป็นแบบโอ้เป็นให้นอนดูกันเลยเขาเรียกว่า Story of the Forest นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับป่าจะเห็นว่าเนี่ยเขาให้ความสำคัญนี่ในพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาตินะซึ่งถ้าเราบอกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเราส่วนใหญ่ก็ว่าด้วยโบราณวัตถุของชาติการเกิดขึ้นของชาติแต่นี่เขาไปถึงเรื่องของต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่2ต้องรีบไปแล้วครับพิพิธภัณฑ์ที่3พิพิธภัณฑ์ที่3นี่สำคัญมากๆเขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนักผมตอนไปครั้งแรกๆยังไม่สร้างแล้วครั้งหลังเขาเปิดก็เลยตามไปดูชื่อว่า Indian Heritage Center อันนี้ก็อยู่ในพื้นที่ Little India นะครับท่านไป Little India แล้วแวะไปที่ Indian Heritage Center เป็นอาคารโมเดิร์นนะครับสร้างใหม่
ก็เป็นแท่งนะครับแต่ด้วยความที่เป็นอินเดียเขาก็ติดไฟดูแล้วมันอินเดียนะครับยิ่งกลางคืนก็เปิดไฟทุกวันนี้โอ้ยมีสีสันนะครับแต่สิ่งแสดงเนี่ยผมว่าเขาจัดแสดงผมเข้าไปดูแล้วโอ้โหนี่ในเมืองไทยนะหรือในจังหวัดไหนถ้ามีชาติพันธุ์อย่างเงี้ยจะมีความหมายมากมากเลยหรือชาติพันธุ์หรือกลุ่มชนทำไมอินเดียเขาต้องสิงคโปร์ต้องมีชาติพันธุ์อินเดียรู้ป่ะเนื่องจากคนอินเดียเขาเป็นคนที่มีจำนวนมากนะครับรองลงมาจากสิงคโปร์มันเขาต้องให้น้ำหนักกับชาติพันธุ์อินเดียเพื่ออยู่ด้วยกันได้ตอนที่ผมไปครั้งแรกเนี่ยในพิธีเปิดงานนะประธานาธิบดีก๊กจกตงมาเปิดเอ้ยนะครับนายกรัฐมนตรีก๊กจกตงมาเปิดแต่เวลางานเลี้ยงรับรองเนี่ยเขาไปจัดเลี้ยงที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนแขกครับก็คือเขาจะเป็นให้จีนเป็นนายกแล้วให้แขกเป็นประธานาธิบดีหรือบางทีบางปีก็เป็นมลายูเป็นประธานาธิบดีปรากฏว่าใน Indian Heritage Museum เนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงเขาก็แบ่งเป็นชั้นๆแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยเริ่มด้วย Early Contact เขาพูดบอกว่าเริ่มความสัมพันธ์ระหว่าง South Asia ก็คือในอนุทวีปอินเดียศรีลังกานะครับกับ Southeast Asia ซึ่งมีกันมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่7ตามหลักฐานของเขานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก้าวไปต่อเขาตั้งชื่อว่า Root คือราก and Roots คือเส้นทางเอ๊ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่เมื่อไหร่มีรากมาจากไหนแล้วผ่านเส้นทางไหนบ้างโอ้ฉายภาพให้เห็นเส้นทางการมาถึงนะครับเชื่อมโยงกันระหว่างไม่ใช่แค่อินเดียกับสิงคโปร์นะอินเดียกับเซาท์อีสต์เอเชียโดยเขาพูดถึงมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนอพยพกันมายังไงแต่เท่มากๆก็คือว่าเขาพูดถึงเรื่องไพโอเนียร์อินสิงคโปร์คือผู้บุกเบิกของสิงคโปร์บ้านเราไม่มีเลยใช่ไหมจะไม่มีเราจะลืมหมดนะใครบ้างเป็นคนบุกเบิกของท้องถิ่นของจังหวัดของแผ่นดินลืมหมดนะครับเขาจะมีผู้บุกเบิกแล้วเขาจะหยิบยกมาว่าทั้งสิงคโปร์ทั้งคนมาลายูนะครับและทั้งคนอินเดียว่ามีใครบ้างคนนี้เขาทำอะไรนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดประโยชน์อะไรต่อสิงคโปร์เช่นเขายกออกคนนี้สร้างโรงเรียนคนนี้ทำหนังสือพิมพ์นะครับคนนี้สร้างวัดศาสนสถานคนนี้เป็นศิลปินนะครับคนนี้นะตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ตั้งชุมชนซึ่งอันนี้ผมว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับแล้วมองไปสู่อนาคตแล้วโยงกับชีวิตของคนใครๆก็ตามของประเทศไทยเราเวลาเราไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะว่าด้วยพระมหากษัตริย์โยงไม่ถึงนะครับอันนี้เป็นต้นแต่พาร์ทถัดมาเนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากๆเหมือนกันอันนี้เขาใช้พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่สร้างความสมานฉันท์ความปรองดองในชาติเขาจะพูดถึงเรื่องของการตื่นตัวทางสังคมและการเมืองของคนอันนี้เป็น Indian Heritage เนี่ยก็จะโฟกัสที่คนอินเดียว่าแล้วคนอินเดียเนี่ยเริ่มตื่นตัวหลังจากคนอังกฤษพามาทำสารพัดกิจกรรมที่นี่แล้วเริ่มตื่นตัวว่าเอ๊ะเราเป็นอินเดียในสิงคโปร์กันยังไงแล้วเราร่วมกันต้านอาณานิคมยังไงแล้วเราร่วมกันสร้างชาติหลังได้รับเอกราชยังไงบ้างเขาให้ความหมายผมว่าพาร์ทนี้มีความหมายมากๆแล้วเราไม่ค่อยทำกันในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของเก่าไปเลยถ้าเป็นเรื่องของบุคคลก็ว่าด้วยเรื่องครอบครัวไปเลยมันเลยขาดมิติที่คนทั่วไปมาดูแล้วโอ้เราเกี่ยวเออเราน่าทำนี่คือพิพิธภัณฑ์ที่3พิพิธภัณฑ์ที่4เนี่ยนะครับคือพิพิธภัณฑ์มลายูเฮอริเทจเซ็นเตอร์ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับรอการเปิดใหม่น่าจะดีผมเล่าไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วมันก็อยู่ในเขตกำบงกรัมเนี่ยนะครับใช้คฤหาสน์หลังหนึ่งมาทำเป็นมลายูเฮอริเทจเซ็นเตอร์แต่สิ่งแสดงก็ใส่ตู้แล้วก็ดูแล้วพอเราไปดู ACM ดูสิงคโปร์เนชั่นแนลมิวเซียมไปดูอินเดียนเฮอริเทจเนี่ยผมว่ามลายูเฮอริเทจเนี่ยด้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าเขาปิดปรับปรุงเข้าใจว่าเขาก็เริ่มให้ความสำคัญนะครับเห็นแล้วว่ามีความสำคัญแต่อยู่ในลำดับถัดมาอันนี้ขอพักไว้ว่ารอเขาเปิดแล้วก็ท่านไปดูกันนะครับแต่อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งเนี่ยที่ไม่ไปไม่ได้คือพิพิธภัณฑ์ปรณกันนะครับพิพิธภัณฑ์ปรณกันที่นี่จะแตกต่างกับพิพิธภัณฑ์ปรณกันที่
ปีนังที่ผมพาไปแล้วไอ้พิพิธภัณฑ์ปรณาการที่ปีนังเขาเรียกปรณาการแมนชั่นคือเราไปชมคฤหาสน์ปรณาการที่รวบรวมของจีนช่องแคบคือจีนปรณาการไว้มันมีลักษณะของการแสดงเป็นบ้านซึ่งจริงๆบนสิงคโปร์ก็มีหลายหลังนะครับแต่ผมยังไม่เคยได้ไปเพราะเวลาก็หมดแต่ที่ปรณาการมิวเซียมเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆกับ ACM นะครับเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วก็น่าเที่ยวมากเพราะว่าเขาใช้เป็นอาคารเก่าแต่เขาก็ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยนะครับในปรณาการมิวเซียมเนี่ยเขาก็จะแสดงเป็น3ส่วนสำคัญนะครับส่วนที่1เขาก็พูดถึงความเป็นมาของจีนช่องแคบหรือจีนปรณาการที่เราเรียกจีนบาบานะฮะเนี่ยนะครับว่าเป็นมายังไงแต่ความเป็นมาของเขาเนี่ยเขาน่าสนใจมากเขาไม่ได้เดินด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาแต่เขาเล่าผ่านงานหัตถกรรมวัตถุวัฒนธรรมและภาพถ่ายทำให้มันกลายเป็นแกลเลอรี่ที่เราเห็นของแล้วของนั้นบอกเรื่องราวทำให้เข้าใจถึงชีวิตความเป็นมาและความเป็นไปของคนปรณาการจากนั้นมาเนี่ยพอพาร์ทที่2นะครับว่าด้วยเซรามิกฟู้ดแอนด์คัลเจอร์โอ้โหอันนี้นะครับทำให้เราเห็นเครื่องถ้วยปรณาการนะครับแล้วก็อาหารการกินแล้วก็วิถีชีวิตเขาก้าวไปสู่ชีวิตครอบครัวแล้วก็ก้าวไปสู่เรื่องของความเป็นชุมชนปรณาการนะเขาใช้คำว่า family and community life แล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าคนปรณาการคนจีนสิงคโปร์ที่อาจจะเข้มแข็งมาถึงวันนี้เพราะเขาสานต่อความเป็นครอบครัวความเป็นชุมชนสานต่อกันมาส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้เขาเอาของที่เขาเน้นอะแล้วก็ขายได้ด้วยก็คือผ้าบาติกนะครับ decorative textile คือปรณาการเนี่ยเขามีผ้ามีลูกปัดนะครับมีเจเวลรี่มีแฟชั่นเฉพาะมาจะแสดงผมเข้าไปเห็นแล้วโอ้โหมันเป็นคอลเลกชันที่เก็บรวบรวมของใช้เครื่องประดิษฐ์นะครับเพื่อการนุ่งห่มประดับแล้วก็ใช้สอยในชีวิตของคนช่องแคบเนี่ยอย่างไม่ธรรมดาไม่แพ้จากที่ปีนังนะครับแล้วคิดว่าควรจะไปท้ายสุดเนี่ยอยากจะฝากอีกสักพิพิธภัณฑ์หนึ่งจริงๆไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะครับก็คือหอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์หอสมุดแห่งชาติสิงคโปร์ที่ผมไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมไปตามที่เรียนแล้วนะครับไปด้วยการเป็นแขกของหอสมุดแห่งชาติแล้วเขาไปจัดนิทรรศการพิเศษโดยเอาเขาเป็นหอสมุดแห่งชาติเขาเอาอักษรโบราณที่เก่าแก่ที่สุดบนเอเชียอาคเนย์ไปจัดแสดงในหอสมุดแห่งชาติซึ่งเขาถือว่าเป็นบารมีให้เขาแล้วโปรดทราบนะครับว่าอักขระที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยพบในประเทศไทยตอนนี้ผมเก็บรักษาไว้นะครับในนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นหอสมุดที่ผมว่าโอ้โหตายแล้วในเอเชียมีหอสมุดสร้างเป็นอาคารใหม่สูงแล้วก็โมเดิร์นมากนะครับเป็นกระจกเป็นแบบ glass house นะครับสวยมากแล้วมีพื้นที่อ่านหนังสือเก็บหนังสือแบบสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับคนที่รักหนังสือแล้วโหยหาเพื่อมาฝันกันว่าประเทศไทยเราจะมีหอสมุดอย่างนี้สักแห่งหนึ่งเมื่อไหร่เนาะนะครับอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่อยากจะชวนแวะไปสักนิดหนึ่งนอกนั้นแล้วนะครับผมเล่าแล้วนะมีพิพิธภัณฑ์อีกมากมาย City Gallery Natural History Museum Singapore Art Museum Art Side Museum at Marina Bay Sands นะฮะ National Gallery Singapore Modern Contemporary Art Red Dot Design Museum Toy Museum The Intan Museum ถ้าท่านสนใจก็ลองค้นดูนะครับมีแนะนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะนำมากๆอย่างนี้มันไม่อยู่ในแนะนำภาษาไทยเพราะภาษาไทยจะไม่ค่อยพาไปพิพิธภัณฑ์นะครับท่านต้องค้นในโหมดภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไปกันที่สิงคโปร์ผมอีกไม่นานนี้คงต้องไปยกที่4แล้วล่ะครับเพราะว่ามี 3-4 อย่างที่มันเกิดใหม่แล้วผมยังไปไม่ถึงอันที่1ผมจะกลับไปที่ Garden by the Bay ใหม่อันที่2ไปที่สิงคโปร์บอตานิคอลมิวเซียมซึ่งมีพาร์ทใหม่เกิดขึ้นนะครับอันที่3ที่ ACM ต้องไปดูเรือเบลิตุงดังนี้เป็นต้นแล้วถ้าได้ไปยก4เมื่อไหร่จะค่อยมาเล่าเพิ่มเติมครับคราวนี้จบนะครับสิงคโปร์3ยกสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา